ชอบผู้หญิงตัวเล็กเรียบร้อยครับนี่ไงถ้าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบในไทป์เราในสเปคของเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นน้องบีที่จะดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยฟิลอะไรเงี้ยมีความแสบเปรี้ยวๆในส่วนตัวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการที่เราเป็นหนึ่งในสเปคเขาก็รู้สึกดีนะก็เลยรู้สึกว่าก็มีคนที่เหมือนมองเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาหลับตากันไงไม่ต้องหลับตาผมไม่เห็นต้องให้เขาหลับตาเลยเขินพี่ต้องคุยกันก่อนเลยจักเลยหนักใจเลยไม่รู้ยังไม่กล้ามองไม่เคยยังไม่เคยได้หันไปฝั่งนู้นก็ไม่เคยกล้ามองอะไรมาครับก็เขินไงก็เวลาก็นิ่งๆไว้ก่อนแล้วพอได้คุยกันทีหลังอะไรงั้นเหมือนเขาอาจจะชอบภายนอกก็เท่านั้นอ่ะแต่จริงๆก็ต้องรู้จักนิสัยรู้จักเขามากกว่านี้ถึงจะแบบตัดสินใจว่าจะคบเป็นแฟนหรือจะคุยต่อหรือจะยังไงก็คือต้องมากกว่าแค่ภายนอกครับผมตอนแรกเห็นหนูก็แบบก็ดูทั้ง4คนนะคะแต่แบบพอนั่งคุยอะไรเงี้ยหนูชอบลักษณะแบบพี่ไนท์ขอบคุณครับถ้าเรียงลำดับ4คนใช่ไหมคะชอบใครเป็นอันดับแรกก็คงจะเป็นพี่ไนท์อันดับ2ก็คงจะเป็นเดเนียลอันดับ3ก็ให้พี่เจฟค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นพี่วีเขาเรียกสัมผัสแรกอ่ะชอบแบบพูดน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนให้เราแบบเป็นฝ่ายลุกเข้าหาก็ไทยที่แบบจะไปในเวเดียวกันจากที่ฟังมานะคะก็น่าจะเหมือนพี่เจฟผมครับค่ะสเปคคือไม่ได้ตายตัวว่าแบบต้องโอป้าต้องเซอร์ต้องตีต้องขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ชอบจากส่วนตัวคือทัศนคติเลยแล้วก็เหตุผลความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องค่อยๆคุยกันไปอะไรเงี้ยถ้าเนมอะคะครั้งแรกที่เห็น4คนแบบที่ยังไม่ได้รู้จักไม่ได้พูดคุยอะไรก็น่าจะแดนเนียลค่ะเพราะว่าก็แบบสไตล์ฝรั่งเราก็สไตล์แบบเขาเรียกอะไรนะเราคัลเจอร์แบบนั้นอะเราโตมาแบบนั้นก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องที่คิดนะที่ยังไม่ได้คุยอะค่ะเนมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เนมคุยกับคนไทยอะมันจะไปไม่รอดไม่ได้คบเป็นแฟนแต่ถ้าเราคุยกับคนที่มีคัลเจอร์มีความคิดที่เป็นฝรั่งอะจะไปได้ไกลตลอดเลยถ้าเห็นครั้งแรกลุคภายนอกจะเป็นพี่เจฟค่ะแต่เวลาได้มานั่งคุยอะไรกันอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นพี่วีเพราะว่าคุยสนุกตรงสเปคภายนอกอะตอนแรกเป็นพี่เจฟรู้สึกว่าตรงสเปคภายนอกในลุคการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคุยไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าการคุยอะไรอะจะเป็นพี่วีกับพี่ไนท์มากกว่าพี่ไนท์นี่คือกำลังพอดีค่ะไม่เงียบจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แบบคุยตลอดอะไรอย่างงี้ส่วนพี่วีก็ล่าเริงเอนเตอร์เทนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอยู่ด้วยแล้วสนุกมากกว่าอะไรอย่างงี้มันก็คือ first impression น่ะวีว่ามันก็ขอบคุณครับที่เรายังเป็นคนที่แบบใครหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือผู้ชายในไทป์ของฉันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พราวตัวเองหรอกว่าเราดูเป็นคนหล่อหรือดูดีอะไรมากมายเราแค่รู้สึกอย่างน้อยๆอ่ะแค่ทั้งหมดที่เป็นเราอ่ะยังมีคนชื่นชมชื่นชอบอันเนี้ยวีมองแบบนี้มากกว่า